มสท.จิตอาสาทำข้าวเหนียวหมูปิ้งช่วยเหลือน้ำท่วมอุบลเก็บนอกตู้เย็นได้ถึง2ปีโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวน่าชื่นชมของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยดร.อัศวินอมรศิลป์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้มีการทำอาหารสำเร็จรูปชนิดไม่เน่าเสียวงเล็บ MRE เก็บนอกตู้เย็นได้ถึง2ปีวงเล็บข้าวเหนียวหมูย่างและอื่นๆเพื่อช่วยบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดอุบลราชธานีท่านใดจะบริจาคข้าวเหนียวข้าวสารเพื่อทำการผลิตส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมอุบลขนมาได้ที่ภาคฟู้ดMSUและผู้ประสงค์ร่วมบุญบริจาคนอกจากนี้ดร.อัศวินยังได้กล่าวขออนุมัตินำเงินบริจาคส่วนหนึ่งแบ่งไปซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเวชภัณฑ์กำลังเป็นที่ต้องการเร่งด่วนเช่นกันโดยมีการแพ็คยาและตั้งชื่อว่ากล่องยาน้อยให้แม่นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยการผลิตอาหารถุงเพื่อแจกพี่น้องชาวอุบลอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างละครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้ายังไงก็ลองดูตามรูปภาพนะครับผมสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีและก็ผู้ที่กำลังประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้ายังไงช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดติดตามส่งกำลังใจไปให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป TRN TV คนอ่านข่าวรายงาน